ปิดภาพนายณภัทรน้ำตาไหลจนหน้าแดงแต่ยิ้มสู้สุดๆถอยสถานะกลับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วระหว่างนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่วันนี้ทางด้านหนุ่มนายได้ตั้งโต๊ะแถลงยันไม่มีมือที่สามไม่ต้องโทษใครเป็นเพราะตนบาลานซ์ความสัมพันธ์ไม่ดีเองและสำหรับตนและใบเฟิร์นหลังจากเลิกกันก็ไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันเลยล่าสุดเราจะพาทุกคนไปชมภาพวันแถลงของหนุ่มนายที่พบว่ากันน้ำตาไม่อยู่ปล่อยโฮต่อหน้าสื่อจนหน้าแดงท่ามกลางทุกคนปลอบส่งกำลังใจให้ล้นหลาม